ดีใช้ไหมพรมสีพรายนะคะส่วนเข็มนะคะหนูดีใช้ 5.0 มิลนะคะก็เริ่มต้นถักด้วย23ห่วงโซ่นะคะเมื่อได้23ห่วงโซ่นะคะถักพอ1คอในห่วงโซ่ที่4จากเข็มนะคะพอ1คอจากนั้นให้ถัก2ห่วงโซ่นะคะแล้วก็เว้น2ห่วงโซ่ด้านล่างถักพอ1คอในห่วงโซ่ที่3แล้วก็ถัก2ห่วงโซ่เว้น2ห่วงโซ่ถักพอ1คอในห่วงโซ่ที่3นี่นะคะเราก็จะถักแบบนี้นะคะให้จบในแถวแรกนะตอนนี้นะคะหนูดีก็ถักมาจนถึงเหลือ1ห่วงโซ่สุดท้ายนะคะก็ลงพอ1คอ1หลักในห่วงโซ่สุดท้ายนะคะนี่นะจบแถวเราก็จะมี2หลักติดกันแบบนี้ที่จุดเริ่มแถวกับที่จุดสุดแถวก็ถักขึ้น3ห่วงโซ่นะคะ3ห่วงโซ่แล้วก็กลับด้านงานถักพอ1คอในหลักแรกถัก2ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ถักพอ1คอบนพอ1คอนี่นะคะแพทเทิร์นก็จะออกมาประมาณนี้นะก็ถัก2ห่วงโซ่อีกแล้วก็พอ1คอบนพอ1คอนะคะก็ให้เราถักแบบนี้ไปให้จบแถวนะคะนี่นะคะก็ถักมาจนจบแถวที่2นะคะ2หลักพอ1คอสุดท้ายนะคะเราก็ลง2หลักสุดท้ายหลักสุดท้ายที่3ห่วงโซ่นะคะนี่นะแพทเทิร์นก็จะประมาณนี้นะคะถักขึ้น3ห่วงโซ่ขึ้นแถวใหม่ในแถวที่3ถักพอ1คอหลักแรกนะคะแพทเทิร์นเหมือนเดิม2ห่วงโซ่แล้วก็ลงพอ1คอบนพอ1คอก็ให้เรานะคะถักไปทั้งหมด32แถวนะเพราะฉะนั้นนุดีจะกลับอีกทีตอนที่นุดีได้32แถวนะนี่นะคะตอนนี้นุดีก็ได้ทั้งหมด32แถวก็นุดีจะพับครึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็เย็บให้ติดกันนะจากนั้นให้เราถักอีกชิ้นหนึ่งนะคะเริ่มที่17ห่วงโซ่นะคะ17ห่วงโซ่ให้ได้ทั้งหมด15แถวแบบนี้นะคะ1ชิ้นพับครึ่งแบบนี้นะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนุดีจะถักอีกชิ้นหนึ่งในชิ้นที่3ก็จะเริ่มต้นด้วย6ห่วงโซ่นะคะหกห่วงโซ่แล้วให้ถักคอทอในห่วงโซ่ที่2จากเข็มนะคะก็นุดีจะถักคอทอให้จบแถวนะคะจบแถวแล้วนุดีถัก1ห่วงโซ่นะคะกลับด้านงานแล้วก็ลงคอทอในห่วงโซ่แรกเลยนะคะนี่นะคะก็จบในแถวที่2นะแถวที่2ก็1ห่วงโซ่นะคะกลับด้านงานถักแถวที่3เหมือนเดิมเลยคือคอทอในห่วงโซ่แรกถักคอทอให้จบแถวนะคะก็ให้เราถักแบบนี้นะคะถักไปทั้งหมด15แถวนะคะตอนนี้เนี่ยนุดีก็จบในแถวที่15แล้วก็เหลือไหมพรมยาวๆนิดนึงสำหรับที่จะเย็บติดนะคะชิ้นงานนะThank you.
นี่นะคะน้องดีก็เย็บติดเรียบร้อยนะคะใครที่ถักตามก็อย่าลืมมาอวดผลงานในเพจกันได้นะคะลิงก์ของเพจจะอยู่ด้านล่างวิดีโอนะคะก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้นุ้ดีด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะ